รงใจเงาของตัวเองอย่าไปเห็นเงาตัวเองนะกลัวไม่ต้องกลัวครับนะโอเคโอเคอะไรน้ำปัญญาเอาเหรียญด้านที่สามอยู่ตรงเรานี่อยู่ตรงกลางตัวเราอยู่ตรงกลางของสองอยู่ตรงอยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงกลางของตัวเราแปลว่าลูกบอลที่หนูเห็นน่ะมันก็คือที่มันวิ่งไปวิ่งมาปล่อยมาเนี่ยมันนี่ตามรู้ตามรู้ไม่มีคำตอบยังไม่สุดยังไม่มีคำตอบสุดท้ายให้หรอกก็พยายามเล่าให้ฟังว่าคำตอบทั้งส่วนตัวมันคืออะไรต้องเทียบเคียงหรอกหนูอันนี้จากที่หนูนั่งสมาธิกับคุณลุงออกวันอาทิตย์อะค่ะหนูว่าที่หนูเขียนบรรยายมาเป็นภาษาหนูไม่สามารถบรรยายมาเป็นภาษาได้หมดอ่ะถ้าเผื่อหนูแบบนึกถึงภาพแล้วเราพูดเป็นบางอย่างได้ไหมคะได้ได้หมดแล้วโทษครับแป๊บปุ๊บนี่ตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่เจ็บอ่ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บอ่ะโอเคไม่เจ็บก็ถือว่าโอเคทั้งหมดเจ็บไหมครับเจ็บนิดนึงแต่ไม่ได้เจ็บมากโทษปวดฉันเก็บมันจะเบาแวบปึ๊บไปหาทองเป็นผู้รับที่ดีนะครับไปนะครับนานก็จะรู้เองว่าได้อะไรสามารถจริงๆมีความสามารถอะไรอยู่ทำงานหนูอะคะความสามารถทำงานทั้งโลกใช่ไหมคะหนูประสานงานค่ะสิ่งที่ความสามารถหนูเลยนะหนูประสานงานเก่งค่ะดิวต่อรองต่อรองด้วยค่ะเข้าใจรับผิดชอบประมาณนั้นปะก็มีหน้าที่ต่อรองประสานงานกับโรบิชิใครอยากให้ทำอะไรแบบอยากดีลอ่ะหนูก็จะมีวิธีอาจจะไม่ได้แบบโชคครั้งเดียวจบแต่คือหนูก็จะมาหาวิธีว่าหนูต้องจัดการคนคนนี้ยังไงค่ะประมาณมันเป็นเส้นตรงหน้าให้กับสาวคนที่มีภาวะนี้โรบิชิง่ายคือรู้จักกันดีผู้ประสานงานกันเดียวกันใช่แล้วก็นายหน้ากันเดียวกันความหมายเดียวกันค่ะแต่เราไปยึดภาษาชั้นสูงนะภาษางานก็ทำไม่ทั่วไปค่ะก็เป็นในหน้าผู้สื่อต่ำต้อยความจริงบ้านเราน่าจะมีคอร์สนี่เองน่าจะมีกฎหมายด้วยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายมันจะเอาเปรียบกันแล้วก็เรียนไปเรื่องเราให้ออกไลเซนส์จริงๆแล้วก็ให้มันสเตรทเข้าไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นถือเป็นอาชีพถ้าอยู่ตำรวจปุ๊บอยู่ต้องถอดถอนใบอนุญาตทันทีเหมือนกับทนายครับมันมาผมว่ามันควรจะมีทุกอาชีพควรจะมีไลเซนส์จะมีข้อแม้นะต้องมีรับผิดรับชอบไม่มีตรงนี้ไม่ได้จะทำให้สังคมเสื่อมเสียมาผมคิดอย่างนั้นเลยผมคิดทุกกรอบอันอิงผมจะคิดถึงทุกคนต้องทำงานใช่ไหมท่านพอเวลาผมมาก็เพื่อให้กำลังงานทุกคนค่ะให้กำลังให้แรงทุกคน
ังไม่พอยังให้หลักคิดให้วิธีคิดอีกแม้ว่าให้สติปัญญาด้วยนั่นแหละรวมความได้จะเป็นอย่างนั้นค่ะนะโดยองค์รวมมันจะเป็นอย่างนั้นในส่วนตัวผมส่งเสริมคนทำงานค่ะแล้วส่งทำงานในรูปแบบที่พวกเราที่มาคนไทยทำมันถึงไม่ก้าวหน้าเพราะมันไม่มีฐานรองรับที่เป็นเรื่องกฎหมายที่ว่ามีไลเซนส์อย่างเช่นล็อบบี้ยิสต์ต้องมีไลเซนส์เหมือนกับเพื่อเรียนกันเรื่องของประกันภัยต้องมีไลเซนส์แบบนั้นมาแล้วดูทำงานประกันงานดูต้องซื่อสัตย์นะถ้าหากว่าเมื่อเวลาดูแลเทคแคร์ใครสักคนหนึ่งมันมีพีเรียดยาวกี่ปีก็ไม่รู้แหละต้องตายจากกันจริงจังหมดภารกิจตรงนี้เป็นต้นนี่คืออาชีพค่ะสังคมผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากแต่เขาไม่ค่อยก็เชื่อมั่นว่าคำว่าเขาเนี่ยมันไกลตัวเชื่อมั่นว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37จะมาเซตอัพตรงนี้ให้ผมจะมีความเชื่อมั่นมากตรงนี้กับเด็กรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาผมทำอะไรผมจะมุ่งไปยังสู่เด็กรุ่นนี้เสมอค่ะโอเคนะเอาละอย่างอื่นมีไหมหนูภาวะทางจิตที่หนูอยากบอกคุณลุงและหนูอยากให้คุณลุงช่วยแนะนำหนูต่อเยอะแล้วที่แนะนำเยอะแล้วมันจะฝืนแล้วเหรอคะแล้วคือหนูอันเนี้ยที่หนูสรุปความที่ได้จากคุณลุงนะคะหนูเริ่มรู้แล้วว่าส่วนสุดสองอย่างคืออะไรและหนูหาตรงกลางหนูได้ตรงกลางที่หนูจะต้องใช้ชีวิตแหละก็ด้านที่สามของเหรียญอยู่ตรงกลางไออาการด้านที่สามของหนูเนี่ยกลายเป็นว่าหนูกลายเป็นว่าหนูไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะคุณลุงไม่กลัวอะไรแล้วฟังค่ะดีแล้วที่ไม่กลัวภายใต้เงื่อนไขของคำว่าไม่กลัวนั้นต้องเข้าใจค่ะถ้าตราบใดยังไม่เข้าใจโดยสัญชาตญาณมันยังมีกลัวอยู่ต้องเข้าใจและมั่นใจจึงจะความกลัวจะหายไปหมดจำเลยครับสองคำเนี่ยไม่มีคำอื่นที่เลือกจำให้ดีเราไม่กลัวแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขต้องเข้าใจและมั่นใจกับสิ่งนั้นด้วยความกลัวที่หายไปเป็นศูนย์เลยถ้าไม่เข้าใจยังไม่มั่นใจก็จะต้องต่อยอดเข้าใจและมั่นใจต่อโอเคไหมครับจำให้ภาษาต้องจำเป็นภาษาล็อกอย่าสุดท้ายอยากอะไรเนี่ยอ๋อหนูบอกว่าพอดีหนูทำงานแล้วมันตึงที่บ่าค่ะคุณลุงอย่าบอกไม่ได้ครับเนี่ยแต่มันลงมาถึงตรงนี้ตรงนี้นะลุงจะหายนะโทษครับเอ๊บเกี่ยวกันทำมือไว้งี้นะทำมือเอาละเกี่ยวกันเอ๊บแป๊บตรงนี้โอ้ยโทษครับโอ้ยเจ็บขา32ผ่านความเจ็บก็คือความหาย32ปั๊บขยับอ่ะจุดที่มันเจ็บนี่คือจุดที่มันปล่อยผ่านความเจ็บมันเจ็บนี่เลยเจ็บตรงนี้โอเคพอปล่อยผมนี่ต้องการเจ็บตรงนี้ตัวแค่นี้ก็หายแล้วบอกนะจ๊ะมือผมนี่ไม่ได้แล้วถามว่ามีอีกไหมจ๊ะเนี่ยเห็นไหมค่ะนะจุดนั้นหมดไหมจุดที่ว่านั้นหมดไหมหมดค่ะน่าจบข่าวอยากสบายตัวเนาะค่ะแค่นี้ต้องไปอยากสบายตัวได้เนาะความเข้าใจจบไหมอ้าวพระราชบัญญัติต่อค่ะแม่